ค่ะสำหรับบรรยากาศช่วงโค้งสุดท้ายนะคะในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะวันนี้2พรรคการเมืองใหญ่นะคะนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยค่ะก็มาลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงในเขตบึงกลุ่มคันนายาวนะคะเพื่อโปรโมตและก็เรียกร้องให้ประชาชนนะคะออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคมนี้นะคะโดยแต่ละพรรคนะคะก็นำโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะที่มาชูนโยบายทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนตัดสินใจเลือกค่ะค่ะโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งและหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ซอยเสรีไทย57เพื่อช่วยนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเบอร์5เขต14บึงกลุ่มคันนายาวเฉพาะแขวงรามอินทราหาเสียงค่ะพร้อมยังรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดเช้านะคะต่างให้ความสนใจและเข้ามาถ่ายรูปกับคุณหญิงสุดารัตน์และผู้สมัครทั้งนี้นายพลภูมิผู้สมัครเบอร์5ก็เป็นอดีตส.ส.เก่าในเขตนี้ค่ะเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ปี2554โดยคุณหญิงสุดารัตน์ได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนของพรรคหากได้รับเลือกจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็จะแก้ไขปัญหาให้ได้ภายใน8ปีค่ะด้านนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยค่ะเพื่อช่วยนายพรพรหมวิกิตเศษผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงโดยนายอภิสิทธิ์ได้ตอกย้ำถึงภารกิจแก้จนสร้างคนสร้างชาติตามแนวทางประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตค่ะซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองพรรคการเมืองและสองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกำลังเดินหาเสียงนะคะก่อนที่ทางพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางไปอีกพื้นที่หนึ่งค่ะนายอภิสิทธิ์ก็ได้เดินเข้าไปทักทายคุณหญิงสุดารัตน์และผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและแซวติดตลกว่าอย่าขยันมากนะครับผมกลับก่อนก็ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากและทั้งสองคนนะคะก็ร่วมถ่ายภาพถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ในสนามการแข่งขันเลือกตั้งค่ะขณะที่ประเด็นการเมืองวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็กล่าวถึงกรณีที่นายอานัทช้างอินทนายความชื่อดังของจังหวัดเลยยื่นหนังสือให้ยุบพรรคเพื่อไทยนั้นนะคะก็ระบุว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่ได้มีการยื่นนั้นทางด้านของนายอานัทเองก็แสดงความจำนงมาสมัครเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยแต่ก็มีปัญหาเรื่องเอกสารยืนยันไม่มีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะขณะเดียวกันก็ไม่กังวลกับการยุบพรรคในครั้งนี้เพราะตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดเชื่อว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงมั่นใจจะไม่กระทบต่อคะแนนเสียงค่ะส่วนนายอภิสิทธิ์เองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการเมืองนะคะในกรณีของการยุบพรรคไทยรักษาชาติจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือไม่นะคะก็มองว่าขณะนี้ยังไม่น่าห่วงแต่ห่วงการดำเนินการทางกฎหมายจนบานปลายไปสู่ความขัดแย้งหากไม่ระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งจึงขอพรรคการเมืองเวลาหาเสียงอย่าสร้างความขัดแย้งส่วนตัวยังมั่นใจว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้ขอเดินหน้าหาเสียงอีกทั้งมองว่าในส่วนของการเกิดปฏิวัติรัฐประหารนั้นนะคะไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะประชาชนมีความหวังให้มีการเลือกตั้งค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงาน